พูดถึงสงกรานต์เชียงใหม่ปีนี้แม้จะดูการเล่นน้ำเนี่ยค่อนข้างคึกคักนะครับแต่ก็มีเสียงสะท้อนจากพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการบางส่วนที่ยอมรับนะครับว่ายอดขายมันลดลงจากปีที่แล้วนะครับแล้วถ้าหากมองไปข้างหน้าภาคเอกชนในพื้นที่เองเขากังวล นะครับว่าฝุ่นควันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์เรื่องของการท่องเที่ยวในระยะยาวคุณสงกรานต์เครือบุญไปติดตามเรื่องนี้มาครับตลาดวโรรสอำเภอเมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าประเภทของฝากที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะไส้อั่วน้ำพริกหนุ่มแคบหมูขนมและของใช้ต่างๆที่ปกติในช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาวจะมีนักท่องเที่ยวเข้าแถวเรียงคิวกันรอซื้อเป็นจำนวนมากแต่สงกรานต์ปีนี้บรรยากาศการจับจ่ายซื้อของฝากที่ตลาดแห่งนี้กลับซบเซานักท่องเที่ยวน้อยยอดขายลดลงกว่าครึ่งเมื่อเทียบกับปีก่อนปีนี้เงียบครับผมไม่ก็มีคนครับมีแต่คนเล่นน้ำของฝากปีนี้เงียบจริงนะครับครับผมเงียบกับปีที่ผ่านมาที่ลดลงเยอะลดเยอะเลยครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับปีนี้ยังเงียบปกติถ้าในวันสุดท้ายเนี่ยจะคนรบเนาะมีแต่ของฝากปีนะแต่ปีนี้เงียบปีนี้น้อยลงน้อยลงกว่าปีแล้วเยอะจ้ะครึ่งๆนะจ้า50หายไปครึ่งนึงสาเหตุมันเพราะอะไรคงจะมันก็หลายอย่างเนาะการใช้จ่ายเศรษฐกิจการเงินอย่างเงี้ยเนาะเนาะมันไปด้วยกันหมดเนาะจ้าการเมืองไอ้ยังมันไปด้วยกันหมดเนาะจ้าการจับจ่ายเนาะเข้าของมันก็แพงขึ้นเนาะรายได้มันลดลงรายจ่ายมันเพิ่มขึ้นผู้บริหารโรงแรม4ดาวแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ระบุว่าการเข้าพักโรงแรมมียอดเข้าพักเพียงร้อยละ 50-60 เท่านั้นซึ่งต่ำกว่าที่ตั้งเป้าไว้คือร้อยละ 80ต้องเรียนเลยว่ามันยังไม่ดีเท่าที่ควรนะคะเท่าที่ควรก็คือควรก่อนหน้านี้มันดีกว่านี้ค่ะอันนี้ผลตอบรับเหมือนลูกค้าก็กระจายกันไปนะคะในทั่วพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วเราลองเปรียบเทียบตัวแรกแล้วก็ไม่ได้ผลตามที่เรา expect ไว้ไม่ได้ดีเท่าก่อนค่ะอย่างโรงแรมที่มีอัตราเข้าพักกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นในช่วงเทศกาลเนี่ยนะคะเราก็วางไว้ 80% นะคะ 70 กว่า%แต่ตอนนี้คือมันก็ไม่ได้ตามที่ตั้งเป้าไว้ค่ะอุปนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ระบุว่าหากมองภาพรวมการท่องเที่ยวทั้งจังหวัดถือว่ายังไม่เป็นที่น่าพอใจเนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวรอบนอกอาทิปางช้างเครื่องเล่นแนวผจญภัยและตามแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆกลับซบเซาอย่างหนักการเข้าพักก็มีเพียงโรงแรมที่ตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งเล่นน้ำสงกรานต์สำคัญในตัวเมืองเท่านั้นที่มียอดเข้าพักเกินร้อยละ80ปัจจัยหลักน่าจะเกิดจากปัญหาฝุ่นควันก่อนเทศกาลสงกรานต์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวและยังกังวลว่าจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของจังหวัดในระยะยาวไปถึงช่วงไฮซีซั่นเนื่องจากการตัดสินใจเดินทางมาของนักท่องเที่ยวมักจะมีการวางแผนการท่องเที่ยวไว้ล่วงหน้าเป็นเวลานานนับปีถ้ามันกระทบค่อนข้างยาวเนี่ยผมห่วงเลยเรื่องภาพลักษณ์ว่าเขาจะอ่านเชียงใหม่เนี่ยมันติดในหัวว่าเฮ้ยมันเป็นสโมกกี้มันเป็นในเรื่องของหมอกควันกว่าจะไม่หายเพราะ PM 2.5 เวลามันเข้าปอดแล้วมันกลายพันธุ์กลายเป็นมะเร็งต่างๆที่คนเป็นห่วงเดี๋ยวนี้ยิ่งมีข่าวยิ่งเรื่องมะเร็งอย่างเงี้ยนะครับมันก็กระจายข่าวไปก็อาจจะส่งผลในการเรื่องของอีโมชันในเรื่องของความรู้สึกในการตัดสินใจมาเที่ยวในช่วงไฮซีซั่นด้วยก็ได้ครับสงกรานต์เชียงใหม่ปีนี้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าจังหวัด 110,000 คนซึ่งต่ำกว่าที่คาดการไว้ที่ 130,000 คนส่วนการใช้จ่ายเงินหรือรายได้เข้าจังหวัด 1,300 ล้านบาทซึ่งสูงกว่าที่คาดการไว้100ล้านบาทสมครางเครือบุญไทย PBS รายงาน